ดูเหมือนว่าอันดับหนึ่งของยุโรปอาจจะโดนท้าทายด้วยปารีสนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงที่ค่อนข้างโดดเด่นของฝรั่งเศสด้วยเหมือนกันอาจจะมาเอาชนะแล้วก็ความเป็นแชมป์เบอร์หนึ่งของยุโรปจากลอนดอนไปรายละเอียดเป็นยังไงติดตามกันค่ะเราพาไปดูข้อมูลของเอิร์นแสนยังซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชียักษ์ใหญ่1ใน4ของโลกมองลอนดอนของอังกฤษว่ายังเป็นเมืองที่มีเม็ดเงิน FDI หรือเงินลงทุนโดยตรงหลั่งไหลเข้าไปมากที่สุดเป็นอันดับที่1นะครับในภาคการบริการทางการเงินของทางฝั่งของยุโรปส่วนโปรเจกต์งานใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินของอังกฤษนั้นแตะระดับสูงสุดในรอบ10ปีด้วยมาดูข้อมูลพร้อมกันครับผลสำรวจเนี่ยไปทำกับนักลงทุนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ900คนส่วนใหญ่มองออกมาว่าที่ลอนดอนเป็นเมืองที่มีการทำโครงการลงทุนใหม่ๆรวมทั้งหมดเนี่ย81โครงการในปีที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ76จากปีก่อนหน้านะครับและมากกว่าอันดับที่2คือปารีสของฝรั่งเศสถึง2เท่าอย่างปีที่แล้วในโครงการใหม่ๆของปารีสลดลงไปถึง 11% ครับแต่มันก็มีข้อมูลเหมือนกันบอกว่าปารีสสามารถจะดึงดูดนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและในอนาคตอาจจะเข้ามาท้าทายสถานะของลอนดอนที่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในขณะนี้ได้ในอนาคตเหมือนกันครับทางเอิร์นแสนยังของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าที่อังกฤษจะเจอกับสภาพปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ถ้าดูบริการทางการเงินของอังกฤษถือว่ามีเสถียรภาพมากๆครับช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้อย่างมากเลยทีเดียวแต่การแข่งขันที่รุนแรงในบรรดาเมืองใหญ่ของยุโรปด้วยกันเองและภูมิภาคอื่นๆนี่ก็เป็นปัญหาที่เป็นความท้าทายของลอนดอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปริมาณการซื้อขายหุ้นที่ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างตลาดหุ้นลอนดอนมีสัดส่วนการทำ IPO หรือตลาดหุ้นที่เข้ามาระดมทุนใหม่เพียงแค่ 2% กว่าๆเท่านั้นนะครับจากมูลค่าการระดมทุนประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ซึ่งถือว่านี่เป็นสัดส่วนที่ต่ำที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าดูปีที่ผ่านมาข้อดีของอังกฤษก็ยังมีอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าที่อังกฤษมีสัดส่วนโครงการลงทุนภาคบริการทางการเงินมากถึงขนาดคิดเป็น1ใน3ของภูมิภาคยุโรปทั้งภูมิภาคนะครับที่อังกฤษมีโครงการลงทุนใหม่ๆที่เกิดขึ้นพาไปดูตัวเลขด้วยกันนะครับถึง108โครงการในขณะที่ฝรั่งเศสตามมาแต่อยู่ไกลมากคือ39โครงการและเยอรมนียักษ์ใหญ่ของยุโรปก็มีเพียงแค่38โครงการเท่านั้นจะเห็นว่าอังกฤษทิ้งห่างได้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อจากนี้ไปก็คือว่านักลงทุนเขามองว่าในอนาคตข้างหน้า3ปีข้างหน้าเขายกให้ปารีสเป็นเมืองที่มีความดึงดูดน่าสนใจมากที่สุดในยุโรปสอดคล้องกันเลยครับกับแนวโน้มที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐจะเข้ามาขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นในปารีสในฐานะที่เป็นหับการเงินแห่งใหม่ของยุโรปปารีสถือว่าน่าสนใจและในอนาคตมีโอกาสจะท้าทายอังกฤษได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกน่าสนใจหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นผลสำรวจที่ว่าอังกฤษมีการสร้างงาน 5,000 กว่าตำแหน่ง FDI ในภาคบริการทางการเงินพุ่งขึ้นมาถึง 93% สัดส่วนการสร้างงานของอังกฤษคิดเป็น 40% ของการสร้างงานในยุโรปนะครับแล้วอังกฤษก็มีส่วนแบ่งตลาดจากโครงการลงทุนใหม่ๆในภาคบริการทางการเงินพุ่งขึ้นมา 36% ในปี2566ด้วยที่สำคัญคือมีนักลงทุนเกินกว่าครึ่งนึงที่บอกว่ามีแผนจะตั้งหรือขยายการดำเนินการบริการทางการเงินในอังกฤษในปี68ลดลงถึงร้อยละ67ในปีจากปี65ส่วนการเติบโตของตัวเลข FDI ด้านการบริการทางการเงินของอังกฤษยังคงแซงหน้าตัวเลข FDI ของยุโรปโดยรวมอยู่นะครับแต่ว่าภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและก็ภาคบริการธุรกิจเนี่ยลดลงอย่างมากจำนวนโครงการลดลงไปถึง 19% เมื่อเทียบเป็นรายปีณปัจจุบันลอนดอนยังถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปอยู่แต่ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้บ่งบอกแล้วนะครับว่าปารีสของฝรั่งเศสเองก็อยู่ในฐานะที่เป็นคู่แข่งที่กำลังหายใจรถต้นคออังกฤษอยู่เช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้คือ Business World ครับการจะเป็น financial hub ในระดับโลกได้นะคะนอกจากระบบโครงสร้างพื้นฐานต้องแน่นมีความสามารถในการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาที่ประเทศของตัวเองที่สำคัญที่สุดก็คือการดึงคนเก่งๆให้มาอยู่กับเราแล้วก็อยู่กันนานๆด้วยค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ